ขณะที่คนหนุ่มไฟแรงอย่างคุณอนุพงษ์คุติกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทแพทินัมออโต้เซอร์วิสจำกัดก็หันมาให้ความสนใจในธุรกิจรถเช่าด้วยเช่นกันหลังจากที่เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์มาก่อนโดยเขามองเห็นโอกาสของธุรกิจดังกล่าวจึงตัดสินใจเปิดบริษัทรถเช่ามานานกว่า3ปีและปัจจุบันให้บริการเฉพาะรถเช่าระยะยาวเท่านั้นจริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีจากคอนเนคชั่นของกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในแวดวงของรถยนต์อยู่แล้วเรามองว่าตอนแรกเนี่ยเราเริ่มทำธุรกิจเพราะว่ากลุ่มเพื่อนๆที่รู้จักกันหรือกลุ่มคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมีดีมานด์ของการใช้รถเช่าอยู่มีความต้องการที่จะใช้รถเช่าทีนี้เนี่ยเราก็ลองดูว่าเออเราลองเปิดขึ้นมาก่อนเพื่อเซิร์ฟกลุ่มเพื่อนๆกันกลุ่มคอนเนคชั่นที่เรามีอยู่เนี่ยเปิดทดลองดูก่อนว่าเออธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างพอจะไปได้ไหมพอจะเติบโตได้ไหมทีนี้พอเราเริ่มต้นจากสตาร์ทตรงนั้นก่อนแล้วเนี่ยเราคิดว่าโอเคธุรกิจรถเช่าเนี่ยมีแนวโน้มที่เราทำได้มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีเราก็สตาร์ทขยายไปกลุ่มลูกค้าข้างนอกการแข่งขันรถเช่าสูงมากตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดจนถึงปัจจุบันก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมีความยากพอสมควรแต่ว่าเราอาศัยด้วยความรวดเร็วในการเซอร์วิสความขยันในการทำงานความรับผิดชอบต่อลูกค้าเนี่ยทำให้เราก็หาลูกค้าได้เราก็เพิ่มขยายฐานลูกค้ามาได้เรื่อยๆตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสำหรับที่นี่ณปัจจุบันเนี่ยยังคงให้บริการในส่วนของรถเช่าแบบระยะยาวใช่องค์กรใช่ไหมรถเช่าแบบระยะยาวเนี่ยก็คือเรียกว่า operating lease มันเป็น core business ธุรกิจหลักของเราเลยในส่วนของ Platinum เองคิดจะขยายธุรกิจไปในส่วนของระยะสั้นเหมือนที่อื่นๆด้วยครับก็ระยะสั้นคงทำแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจรถเช่าเนี่ยจริงๆควรต้องมีครบวงจรมันจะได้ซัพพอร์ตกันรถบางส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถเอาไปเช่าระยะสั้นได้บางส่วนเช่าระยะสั้นที่ยังไม่มีลูกค้าเราก็นำมาเป็นรถทดแทนสำหรับลูกค้าเช่าระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจรถเช่าผมมองว่ายังไงก็ต้องควรต้องมีครบวงจรเพราะฉะนั้นเราคงทำแน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นภายในปลายปีครับก็คงขยายขึ้นเรื่อยๆเราใช้ชื่อคำว่าออโต้เซอร์วิสเพราะเรามองว่าออโต้เซอร์วิสมันคือการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์อนาคตเราอาจจะให้บริการรถยนต์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่รถเช่าด้วยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นชื่อเราอยากให้เป็นเปิดกว้างครับในมุมมองของคุณอนุพงษ์เองถามว่าในส่วนของการทำธุรกิจรถเช่านะคะในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันไหมคะอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจำนวนรถเช่าเนี่ยยังไม่มากเท่านี้มันจะมีสัดส่วนที่ว่าองค์กรเนี่ยซื้อรถเองกับองค์กรเช่ารถปัจจุบันเนี่ยจำนวนองค์กรที่หันมาเช่ารถเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการแข่งขันแน่นอนสูงขึ้นปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในปัจจุบันที่เจอในเรื่องของธุรกิจรถเช่านะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องไหนคะเรื่องราคาครับราคานี่สำคัญมากๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแข่งขันกันด้านราคาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือราคามันต่ำลงทุกวันเนื่องจากมีเยอะแล้วก็ตลาดคล้ายๆมีมาร์เก็ตให้เข้ามาแข่งขันค่อนข้างเยอะราคาค่อนข้างแข่งขันกันสูงเทรนด์ในอนาคตของในส่วนของธุรกิจรถเช่าเนี่ยค่ะคุณอนุพงษ์มองว่าจะเป็นยังไงคะยังโตได้อีกไหมหรือตลาดมันเต็มอิ่มตัวผมมองว่าโตได้อีกมากเยอะๆมากๆเลยเพราะว่าอย่างถ้าดูตัวเลขเนี่ยปี51นะครับรถเช่าเนี่ยมันมีตัวเลขรถเช่าอยู่ที่ 83,000 คันอันนี้คือหมายถึงทั้งหมดทั้งหมดทั่วประเทศ 83,000 คันปี52ก็เพิ่มมา 93,000 ปี53เนี่ยเพิ่มมา 97,000 คือจะเห็นว่ามันโตค่อนข้างปีละ 10% อยู่แล้วในส่วนของแพลทินัมเองนะปัจจุบันนี้ปีที่3แล้วครับเป็นยังไงบ้างคะโตขึ้นทุกปีเราก็โตขึ้นทุกปีเราก็พยายามจะขยายฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้นแล้วก็พยายามจะเพิ่มเลนส์ของโปรดักต์ของเราให้มากขึ้นนะครับจากรถประจำตำแหน่งของลูกค้ารถเก๋งเนี่ยเราก็มีรถขนส่งรถที่ลูกค้านำไปใช้ขนส่งหรือว่ารถเป็นพวกโมบายเซอร์วิสต่างๆพวกตามบริษัทบางบริษัทก็ใช้รถเป็นรถคล้ายๆรถกระบะเป็นโมบายเซอร์วิสเราก็ให้บริการตรงนั้นด้วยเราก็มองว่าอนาคตคงจะขยายประเภทของรถไปในหลายๆแบบนะกลยุทธ์ในการแข่งขันของเราคงมองว่า1คือเราเน้นเรื่องเซอร์วิสเป็นหลักถ้าเราเซอร์วิสลูกค้าดีเนี่ยลูกค้าใช้หมดสัญญาแล้วเนี่ยลูกค้าก็มาเช่าต่อกับเราได้โดยที่เซลไม่ต้องออกไปขายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเซอร์วิสเนี่ยผมเน้นอันดับ1คือความรับผิดชอบต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็ความเฟล็กซิเบิลสำคัญเพราะว่าแต่ละองค์กรใช้รถไม่เหมือนกันบางองค์กรต้องการติดแก๊สบางองค์กรใช้รถกระบะอยากจะติดตู้อยากจะติดแคปบางองค์กรอยากได้เครื่องเสียงรถนะอะไรเงี้ยเรามีความเฟล็กซิเบิลให้ลูกค้าตรงนี้ด้วยคืออยากติดอุปกรณ์เสริมอะไรเนี่ยเอามาคุยกัน
หรือว่าแม้แต่สัญญาเนี่ยอยากจะใช้ระยะยาวนานแค่ไหนอยากจะต่อสัญญายังไงเราเฟล็กซิเบิลให้ลูกค้ามาถึงช่วงมาร์ทอินเทรนด์แล้วค่ะช่วงนี้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมหรือท่านใดที่ยังไม่มีความเชื่อในเรื่องของพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะการทำธุรกรรมทำกิจกรรมต่างๆออนไลน์เนี่ยต้องมาดูตัวเลขเหล่านี้แล้วคุณจะเชื่อค่ะเพราะว่าในจำนวนเวลาที่ไปวัดมา2ชั่วโมงนะคะมีหลากหลายกิจกรรมที่คนทำหลายร้อยล้านครั้งในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปติดตามจากพี่เป็ดสุภีพงพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันสุภีพงพาณิชย์นะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วง Smart In Trend นะคะหลายคนก็บอกว่าแม่วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้ชมกันนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการประชุมกันแล้วยังคุยกันเลยว่าเอ๊ะมนุษย์เราดิฉันเห็นภาพทุกคนยิ่งเหมือนลิงขึ้นมาทุกวันเพราะอะไรรู้มั้ยคำว่าลิงของดิฉันน่ะก็มองว่ามือเนี่ยแทบเป็นระวิงเลยแล้วก็แบบทุกอย่างก็ต้องแบบให้ทันโลกทันเหตุการณ์ด้วยการใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพวกโน้ตบุ๊กในเรื่องของโมบายโฟนนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าฉันก็ใช้ iPad แล้วฉันก็ใช้นู่นใช้นี่แล้วนั้นก็จะเห็นว่าใครเกิดมายุคนี้สมัยนี้เนี่ยจะต้องนอกจากสมองไวแล้วยังต้องมีมือที่จะต้องใช้อย่างรวดเร็วแล้วก็เพื่อที่จะทำในเรื่องของการค้นหาข้อมูลหรือเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะจะเห็นว่าเรามาลองดูกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีพลังมหาศาลเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหดิฉันตกใจนั่นเองเนี่ยแม้กระทั่ง Twitter แค่ติ๊ดเดียบอกว่าจะไปทานข้าวเยาวราชแป๊บเดียก็จะมีใครมาลุฟอลโลเวอร์บอกขึ้นมาเลยว่าให้ซื้อลังนกมาฝากหรือให้ทำอะไรคือดิฉันลองเล่นดูนะคะคือมันไวมากจนกระทั่งแบบยังไม่ทันอะไรเลยแม้กระทั่ง SMS alert บางทีเนี่ยดิฉันโอนเงินไปที่นิวซีแลนด์แค่ระหว่างโอนเงินนะคะก็จะมีสายแทรกเข้ามาเลยจะเป็น SMS แทรกเข้ามาเลยว่าเราได้โอนเงินแล้วทั้งที่การโอนเงินนั้นยังไม่ได้สายเอานะคะคือมันจะต้องสายออกไปโอนเสร็จแล้วละทำรายการเสร็จปิ๊ง SMS เตือนมาเลยว่าเดี๋ยวได้โอนเงินให้ลูกสาวจำนวนเท่าไหร่เร็วมากนั้นเรามาลองดูกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กภายใน2ชั่วโมงเนี่ยพลังของมันเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าจะเห็น iTunes Store เนี่ยโอ้โหคนผ่านใน iTunes Store เนี่ยถึง 334,000 เพลงดูนะคะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงมีอะไรอีกก็จะมีคนค้นหาผ่าน Yahoo ถึง24ล้านครั้งนะคะหรือแม้กระทั่งผ่าน Bing 6ล้านครั้งจะเห็นว่า Twitter เองเนี่ยก็จะมีสมาชิกใหม่ถึง 25,000 รายเห็นไหมคะแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนี่เร็วมากนี่มีคนเก็บสถิตินะคะมาแชร์ให้ฟังว่าในทั่วโลกเนี่ยคนเนี่ยจะผ่านในเรื่องของออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยมากมายมหาศาลเลยฉันถึงบอกว่าเหมือนลิงยังไงก็ไม่รู้ทำอะไรรวดเร็วแล้วก็เขาถึงบอกว่าคนสมัยนี้อาจจะไม่ต้องเดินไปไหนละนั่งอยู่กับที่ก็จะได้ข้อมูลอีก2ชั่วโมงได้อะไรอีกก็จะในเรื่องของข้อความในทวิตนะคะถึง 6.4 ล้านทวิตเลย2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอัปเดต Facebookมีคนอัปเดตถึง5ล้านสเตตัสนะคะมีคนดูวิดีโอ YouTube เนี่ยมากถึง 167,000 ล้านครั้งเห็นไหมคะพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์ก2ชั่วโมงเท่านั้นเนี่ยสถิติที่เก็บมาเหลือเชื่อจริงๆเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเห็นตัวเลขแล้วช็อกซินีมากันไปเลยนะคะสำหรับตัวเลขกิจกรรมต่างๆที่ผู้คนทำบนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะไปดูข่าวสังคมต่างๆที่น่าสนใจนะคะรวมทั้งอีเวนต์ดังๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงโซเชียลนิวส์พักสักครู่ค่ะหลายอีเวนต์จัดงานใหญ่ตอบกระแสแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพาณิชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาแต่ตู้ SCB ก็พอค่ะ
ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher & Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart ปรับความเย็นและอุณหภูมิแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบกันน้ำแข็งเกาะใช้ Fisher & Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ทาง TNN 24